รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดล่าฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงที่ใครไม่เคยเห็นยากเย็นก็ไม่หวั่นเราจะไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะเป้คุณพ่อและทีมงานยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเสลกติเป็นวันที่3นะคะตอนที่แล้วก็เป็นช่วงเช้าของวันที่3ที่เสลกตินะคะเราก็ได้ไปที่ฮิปโปพูหรือว่าชุมชนฮิปโปค่ะซึ่งเป็นที่ขนาดใหญ่มากก็เราจะอยู่ที่นั่นนานนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดวิถีชีวิตของฮิปโปเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะก็หลังจากนั้นเราก็ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานค่ะก็เป็นอาหารกล่องแบบง่ายๆนะคะพอรับประทานอาหารเสร็จเราก็ได้ไปนั่งรถท่องซาฟารีต่อส่วนจะได้พบสัตว์อะไรบ้างนั้นเป้ขอให้คุณพ่อเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะได้ออกจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาได้ไม่นานเราก็พบต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งมีผลไม้รูปร่างแปลกประหลาดก็จอดรถถ่ายภาพกันซึ่งไกด์บอกว่าเป็นต้นซอสเซจทรีหรือต้นไส้กรอกซึ่งมีความสูงถึง20เมตรมีผลไม้ดูเหมือนไส้กรอกซึ่งเป็นที่มาของชื่อเป็นอาหารของบาบูนหมูป่าช้างยีราฟฮิปโปและลิงเป็นต้นส่วนเมล็ดของต้นไส้กรอกนี้กินโดยนกแก้วส่วนช้างและเกรเตอร์คูดูกินใบแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าผลไม้นี้ถ้ากินสดๆจะเป็นพิษครับเมื่อนั่งรถต่อไปเราก็พบนกอินทรีชนิดหนึ่งก็คือทอนนี่อีเกิลหรือนกอินทรีกินงูซึ่งเป็นนกนักล่าขนาดใหญ่มีขนาด 60-75 ซมปีกสองข้างเมื่อกางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้159-190ซมหนัก 1.6-3 กิโลกรัมอินทรีชนิดนี้กินซากสัตว์สดทุกชนิดแต่ก็ล่าสัตว์ขนาดเล็กเช่นกระต่ายสัตว์เลื้อยคลานและนกขนาดไก่ต๊อกเป็นอาหารและนอกจากนั้นยังแย่งอาหารจากนกนักล่าอื่นๆอีกด้วยวันนี้ทั้งวันเรายังไม่ได้พบสิงโตเลยแม้แต่ตัวเดียวก็นึกว่าจะไม่ได้พบครับแต่นั่งรถมาสักครู่เราก็พบสิงโตตัวเมียตัวหนึ่งนอนอยู่อย่างสบายบนต้นไม้แล้วก็ดูแล้วเนี่ยรู้สึกจะไม่ถูกรบกวนโดยแมลงก็เขาก็อยู่อย่างมีความสุขก็จ้องมองมาที่รถของเราแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะว่าสัตว์ป่าพวกนี้คุ้นเคยกับรถซาฟารีพวกนี้เขาเห็นรถซาฟารีตั้งแต่เขาเกิดมาก็จึงไม่ดูตื่นเต้นที่มีรถมาจอดแล้วผู้คนยกกล้องมาถ่ายรูปเขาอย่างที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เรานั่งรถต่อไปจนมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง
ซึ่งมีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นอยู่ริมหนองน้ำนั้นสิ่งที่สะดุดตาเราเป็นสิ่งแรกก็คือนกกระสาปากเหลือง2ตัวซึ่งเกาะอยู่บนยอดไม้นกกระสาปากเหลืองนี้ก็ตามที่ชื่อบอกนะครับปากนี้มีสีเหลืองเข้มนกกระสาชนิดนี้มีขนาด95ถึง105เซนติเมตรกินปลาน้ำจืดขนาดเล็กซึ่งมีขนาด60ถึง100มิลลิเมตรเป็นอาหารโดยกลืนลงไปทั้งตัวนอกจากนั้นยังกินกุ้งหนอนแมลงน้ำกบและนกขนาดเล็กอีกด้วยและบนต้นไม้ต้นเดียวกันนั้นเราพบรังของนกกระจาบจำนวนมากก็ดูน่าสวยงามครับนกกระจาบที่ทำรังเหล่านี้ก็คือ Lesser Mask Weaver เป็นนกขนาดเล็กครับมีขนาดเพียง 13-14 เซนติเมตรแล้วก็ชอบสร้างรังตามต้นไม้ใกล้แหล่งน้ำตามที่ท่านได้เห็น